ถึงพราวที่พระนครมีข่าวคราวของพี่ชายปอหรือไม่ฉันอยากรู้ว่าพี่ชายปอฟื้นขึ้นมาหรือยังเพราะเขาเป็นคนเดียวที่จะยืนยันได้ว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันไม่ได้พยายามฆ่าพี่ชายปอทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่ฉันไม่ได้ตั้งใจอยากให้เกิดแต่เป็นเพราะน้าดาคนเดียวที่บีบให้ฉันต้องทำแบบนั้นสิ่งที่คุณเชิญขวัญเขียนสวนทางกับสิ่งที่คุณสุชาดาเล่าให้เราฟังโดยสิ้นเชิงต้องเชิญขวัญไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคุณชายปอและอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้กันแน่ถ้าหากพี่ชายปอฟื้นเมื่อไหร่รีบบอกฉันนะพราวฉันจะกลับไปเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองคุณเชิญขวัญครับคุณพรชัยมาทำอะไรตรงนี้คะมารอคุณเชิญขวัญนั่นแหละครับรอขวัญรอทำไมคะคุณพรชัยมีอะไรหรือเปล่าคะมีครับเรื่องนี้มันเกี่ยวกับคุณโดยตรงใช่ครับร่างจดหมายที่คุณเขียนถึงคุณพราวแสงแขทำไมคุณถึงรู้จักพราวนี่คุณเป็นใครกันแน่คะผมคือสารวัตรไกรวุฒิผู้ดูแลคดีคุณชายปอหม่อมราชวงศ์ปรเมศโพไคสวรรค์ผมตามสืบเรื่องของคุณมาพักนึงแล้วจนได้เบาะแสว่าคุณหนีมาอยู่ที่นี่ตอนนี้คุณต้องกลับพระนครกับผมได้แล้วครับไม่ฉันไม่กลับฉันไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าอย่างนั้นคุณยิ่งต้องกลับไปเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของคุณตามที่เขียนเอาไว้ในจดหมายอย่ามาหลอกกันให้ยากเลยค่ะฉันรู้ว่าคุณเป็นพวกเดียวกับคุณนะคุณพูดเพื่อหลอกให้ฉันตายใจแล้วคุณก็จะจับฉันเข้าคุกตามคำสั่งของคุณนะใช่ไหมคะผมทำงานให้บ้านเมืองไม่ได้ทำงานรับใช้ใครและอีกอย่างผมเป็นตำรวจผมดูทุกอย่างตามหลักฐานถ้าคุณมั่นใจว่าคุณไม่ผิดคุณก็ต้องกลับไปกับผมไม่ค่ะฉันไม่กลับให้ตายไงฉันก็ไม่กลับถอยไปเลยค่ะยังไงฉันก็ไม่กลับกับคุณคุณเชิญขวัญคุณหนีความจริงไม่พ้นหรอกปล่อยฉันนะคะผมไม่ปล่อยจนกว่าคุณจะรับปากกับผมว่าคุณจะกลับไปพระนครกับผมวันนี้ปล่อยฉันนะเชิญขวัญปล่อยค่ะคุณเชิญขวัญคุณรัศมีนะคะคุณรัศมีนะพาปล่อยคุณรัศมีนะพานะปล่อยคุณกาลเวกค่ะคุณรัศมีนะพารีบไปหนีไปผมจัดการแทนนี้เองกาลเวกใจเย็นนะคะหายใจลึกๆค่ะหายใจลึกๆนะคะคุณหนีไปกาลเวกใจเย็นค่ะใจเย็นแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ